ผู้ชมก่อนจะไปติดตามตัวเลขโควิดวันนี้นะคะมีรายงานแจ้งว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยติดโควิด19นะคะตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่2กรกฎาคมมีอาการเล็กน้อยตอนนี้ก็เข้าสู่การรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ Work from home ค่ะมีรายงานว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนเนี่ยนะคะตัวของคุณสุริยะเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะไปงาน FCI Expo 2022นายกไปด้วยแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายคนเลยนะคะไม่ทราบว่าจะต้องไปตรวจกันอีกหลายคนเหมือนกันก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนาะที่ติดคุณจุรินทร์อันนั้นหลังจากกลับจากต่างประเทศใช่แต่ว่าคุณอนุทินก็หายละค่ะนะคะส่วนตัวเลขโควิดวันนี้ค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด19ของรัฐบาลรายงานว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,328 รายแล้วก็หายกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะ 2,043 รายเสียชีวิตวันนี้19รายส่วนจำนวนของคนที่เข้าข่าย ATK เนี่ยอยู่ที่ 6,777 รายนี่ ATK นี่สูงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอ้ที่ถ้าบวก ATK ไปด้วยนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้มีความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะทีมงานของเรานี่ก็ได้คุยกันเหมือนกันบอกว่ามีทีมงานคนหนึ่งเมื่อวานไปที่ศูนย์บางซื่อบอกคิวยาวมากเขาต้องกลับเพราะคิวยาวมากจริงๆโดยเฉพาะวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามีรายงานสดบรรยากาศที่ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ศูนย์วัคซีนบางซื่อกับคุณพดุงศิลป์ศรีชโยเชิญค่ะคุณพดุงศิลป์ค่ะขอบคุณครับบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับที่บางซื่อแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงไม่น่าไว้วางใจครับคุณผู้ชมครับจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รายงานโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่ตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองนะครับหรือ ATK ล่าสุดประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ติดเชื้อจากผลตรวจ RT-PCR จำนวน 2,328 รายแต่จำนวนผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK มีถึง 6,777 รายถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเมื่อรวมกับผู้ติดเชื้อจากผลตรวจ RT-PCR รวมกันทำให้มียอดผู้ติดเชื้อวันนี้สูงถึงเกือบ 10,000 รายเลยนะครับและหากดูจากรายงานย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่2กรกฎาคมผู้ติดเชื้อ RT-PCR 2,508 รายนะครับ ATK 3,489 รายจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ ATK สูงขึ้นเกือบ 2,000 รายถือว่าสถานการณ์ยังคงไม่น่าไว้วางใจเท่าที่ควรนะครับล่าสุดบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาฉีดนะครับมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเข้ามาฉีดวัคซีนซึ่งที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้มีวัคซีนฉีดให้ทุกชนิดเลยนะครับทุกเข็มตั้งแต่เข็ม1เข็ม2และเข็มกระตุ้นขึ้นไปนะครับในรูปแบบ Walk-in ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าให้บริการประชาชนที่อายุ5ปีขึ้นไปทุกสัญชาติสามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีนที่ต้องการได้เลยโดยเปิดตั้งแต่เวลา 9-16 นาฬิกาของทุกวันนะครับจากนั้นผมก็ได้ไปพูดคุยสอบถามประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า3เข็มและต้องการจะฉีดเข็มกระตุ้นเพิ่มเพราะว่าสถานการณ์ในเวลานี้ยังไม่น่าไว้วางใจยิ่งเปิดประเทศและก็มีการผ่อนปรนเรื่องของการใส่หน้ากากที่สำคัญฉีดเพื่อกันการเสียชีวิตหรือป่วยหนักหากติดเชื้อขึ้นมามีเสียงของประชาชนที่เข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้นครับวันนี้เราถึงอยากจะมาฉีดกับลูกๆด้วยครับวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเลยพาเด็กๆมาได้แล้วก็ที่นี่ Walk-in ได้อะค่ะก็เลยมาที่นี่สะดวกค่ะค่ะก็เลยอยากจะฉีดใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยติดโควิดมาใช่ค่ะเคยติดโควิดมาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วคนเริ่มที่จะออกมาแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่แมสได้มันก็เริ่มจะแบบความเสี่ยงมากขึ้นเราก็เลยอยากกระตุ้นเพื่อป้องกันตรงนี้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ฉีดมากี่เข็ม3เข็มแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเข็มที่4ค่ะเข็มที่4ค่ะทำไมเราถึงอยากจะมาฉีดนอกจากเรากลัวจิตป่วยแล้วกลัวตายเพราะอะไรคะคงเชื่อรัฐบาลมั้งครับว่าให้ฉีดกลมอะไรนะ608เหรอก็ต้องเชื่อค่ะค่ะมันเกี่ยวกับการแบบเปิดประเทศแล้วอะไรก็คงใช่มั้งเพราะเราต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของกิน
อยู่ตัวคนเดียวก็จริงนะคือมีลูกหลานก็จริงแต่กลัวเขาไปทำงานมาไงเข้าบ้านเอามาติดเราเท่านั้นแหละจนลูกหลานมาฉีดอ๋อเขาก็ฉีดของเขาค่ะฉีดกันหมดแล้วค่ะแต่เขาจะฉีดเข็ม4หรือยังป้าไม่รู้นะฉีดกันแล้วค่ะฉีดกันแล้วค่ะส่วนตัวคุณป้าก็ได้สร้างความมั่นใจค่ะเพราะว่าป้าจะไปเที่ยวป้าก็เลยฉีดบ้านอย่าไปแถวสุรินทร์เนี่ยสำหรับประชาชนท่านไหนที่ต้องการมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มอื่นๆนะครับสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เขาก็จัดไว้ให้ดังนี้นะครับประตูที่1เป็นวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปประตูที่2เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงสำหรับผู้ที่อายุ12ปีขึ้นไปและประตูที่3วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุ5ถึง11ปีโดยจะให้บริการเข็มที่1ไปวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ทันรับเข็มที่2ก่อนวันที่31กรกฎาคมครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มอื่นแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่เราไปอยู่ในที่ชุมชนนะครับแล้วก็การล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำด้วยล้างด้วยน้ำสบู่นะครับเพื่อที่ทำให้เรารอดในซีซั่นนี้หรือซีซั่นต่อๆไปได้ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณค่ะคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยก็ต้องบอกว่าจริงเลยนะเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นความสมัครใจแต่ว่าหลายคนมันเหมือนติดไปแล้วเป็นแบบอุปกรณ์อาวุธชนิดหนึ่งบนใบหน้านะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาชื่นชมที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะโดยผ่านทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาชื่นชมคนไทยค่ะส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือในการสวมทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นช่วงออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้เป็นไปตามความสมัครใจแต่ผู้ประกอบการประชาชนเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้กลับมาใกล้เคียงปกตินายกเองก็ยังเน้นประโยชน์ของการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีบอกว่านี่คือวิธีช่วยป้องกันตนเองค่ะลดความเสี่ยงในการรับหรือที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นแล้วก็ไวรัสเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดโรคโควิดโรคระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้ออื่นๆก็ช่วยลดไปด้วยเหมือนกันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำประชาชนบอกว่าให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลในที่ที่มันแออัดนะคะแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากคือเว้นระยะห่างไม่ได้อากาศถ่ายเทไม่ดีโดยเฉพาะ608ผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อตรงนี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้หน้ากากอนามัยควรสวมใส่ไว้ตลอดเวลาช่วยทั้งเราเองและช่วยสังคมด้วยนะคะใช่ยิ่งถ้าไปตรงไหนที่มันมีคนแน่นๆแออัดเนี่ยนะคะสวมหน้ากากอนามัยไว้คือมันไม่ได้ป้องกันแค่โควิด-19 นะมันก็ยังช่วยกันเรื่องโรคอื่นอย่างเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการถอดหน้ากากแต่ก็จะมีฉากกั้นแล้วก็เว้นระยะห่างตามมาตรการนะคุณผู้ชมคะ